สาหร่ายพวงองุ่นอร่อยเถยยัดเคไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีน้องๆสวัสดีพี่ๆสวัสดีหนูๆสวัสดีนักเรียนสวัสดีนักศึกษาสวัสดีผู้ใหญ่บ้านกำนันตำรวจพยาบาลทุกอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแววแววแววแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วง ASMR อีกแล้วครับผม EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับนะฮะวันนี้นะครับตามคำเรียกร้องที่คนขอเยอะที่สุดเยอะมากๆก็คือสาหร่ายพวงองุ่นครับผมนี่โอ้โหดูดิครับโอ้โหเขาช่างอมเก่งเหลือเกินอมน้ำนะฮะมาถึงอมน้ำนะครับอมเก่งเหลือเกินดูสิเม็ดแบบว่าเป็นตะปุ่มโอ้โหเอาเป็นว่านะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับอยากให้พี่เสือกินอะไรใน EP ต่อไปนะครับคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะอ่านทุกคนกดหัวใจให้ทุกคนเลิฟๆนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกินสาหร่ายพวงองุ่นกันเลยนะครับอย่าลืมท้ายคลิปอธิบายด้วยเป็นยังไงโอเคมาลุยวันนี้น้ำจิ้มซื้อมาครับไม่ได้ทำเองไม่มีเวลาทำมาลุยมาแล้วครับผมสาหร่ายพวงองุ่นอร่อยเฉยดูครับเอาแบบคำใหญ่ๆเลยแล้วกันนะว้าวอุ้ยWhat?
ฉยเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆตอนนี้ผมอิ่มอิ่มจริงๆคือสาหร่ายพวงมันเนี่ยซื้อมา1โลครับก็ที่วางอยู่บนเนี้ย1โลแล้วตอนเนี้ย1โลเหลือประมาณน่าจะกินไปครึ่งนึงนะก็เดี๋ยวให้เค้ามันกินนะครับเพราะว่าเป็นของชอบของมันนะครับแต่จริงๆอ่ะผมน่าจะกินได้อีกหน่อยเพราะว่าจะเผ็ดนะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มปลาหมึกสดคือมันกระทันหันนะครับว่าวันนี้ผมถ่ายหลายคลิปนะครับก็เลยไปซื้อมานะครับไม่ได้ทำเองแต่ก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับในคลิปทำอาหารรายการทำอาหารนะครับพี่เสือจะทำเองหมดเลยนะครับมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดมีทั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะลองไปดูนะครับใครที่ชอบรายการอาหารนะครับหรืออยากรู้วิธีทำนะครับคลิปก่อนๆมีหมดครับวิธีทำนะครับนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยซื้อมาครับทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับผมรสชาติของตัวนี้เนี่ยถ้ากินเฉยๆพี่เสือว่ามันยังธรรมดาครับถ้ากินเฉยๆนะมันจะแบบกรุบๆกรอบๆนะครับแล้วมันจะมีไอ้เม็ดเนี่ยนะครับเม็ดบมมันนี้นะครับที่มันชอบอมน้ำก็จะแบบว่ามีเมื่อยๆนิดนึงแต่พี่เสือล้างประมาณ4น้ำนะครับความเค็มก็เลยก็เหมือนคนเรานะครับถ้าเราล้างมันก็ไม่เค็มนะครับมันก็จะอร่อยดีไม่เค็มนะครับแต่ถ้าเราไม่ล้างเลยเค็มลิ้นเรารู้เลยเวลาลิ้นเราโดนเนี่ยเค็มแน่นอนนะครับถ้าไม่ล้างนะครับแต่เนี่ยเราล้างออกไป4น้ำนะครับเพราะมันเป็นของทะเลดังนั้นเนี่ยก่อนจะกินตัวนี้นะครับล้างทั้ง 3-4 น้ำนะครับแล้วพี่เสือก็จะแช่น้ำเย็นมานะครับแช่น้ำแข็งเย็นมาแล้วก็เอามาวางแล้วก็กินเลยครับผมเมื่อกี้เอาเป็นว่าจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำจิ้มแบบนี้เนี่ยน้ำจิ้มที่เป็นอาหารสดเนี่ยอร่อยเฉยสำหรับวันนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์นะครับว่า EP ต่อไปให้กินอะไรตอนนี้ขอตัวไปเช็ดน้ำมูกกันครับเผ็ดโอ้ย